สวัสดีครับวันนี้เอาเรือบันไดมาลงที่อ่างซับปะดูนะครับแถวๆสีคิ้วอ่างนี้ยังไม่เคยมาลงสักทีนะวันนี้มาครั้งแรกเลยเดี๋ยวน้องพาเข้าหมายเดี๋ยวรอไอ้โมก่อนคอยติดตามดูกันนะครับว่าหมายนี้จะเป็นยังไงจะเจอประกายขึ้นหรือเปล่านะครับจัดไปครับพี่น้องโอ้แต่ว่าหมายผักตบชวาเยอะมากเลยว่ะพี่น้องเอ้ยจะพายเรือไปได้ไหมเนี่ยนะครับน้องโมครับน้องโมพาเข้าหมายวันนี้เรือก็ใช้เขาเรียกอะไรนะกระบะปูนต่อเอาแบบนี้นะครับอันนี้ทำเองหรือซื้อมาทำเองนะเราเห็นเขาทำขายกันในเพจเยอะนะแต่ว่าผมดูแล้วมันจะพายยากหน่อยนึงเนี่ยมันต้องติดเครื่องอ่ะแบบเนี้ยพายยากถ้าเจอลมนี่โอ้โหแบบไปยากมากเลยนะเนี่ยนี่ครับบันได4เมตรนะ4เมตรโอ้อย่างสูงอ่ะของผม3เมตรไปครับเดี๋ยววันนี้โมจะพาเข้าหมายไปทางไหนครับทางนี้เลยอ่ะโอ้โหตบเยอะจังอ่ะไปได้ไหมนะโมไปลุยลอยดูกันครับพี่น้องจัดไปครับโคตรใสเลยน้องมองเห็นสาหร่ายใต้น้ำไหมครับเดี๋ยวผมเอาแว่นใส่ให้ดูมองเห็นใต้น้ำชัดเจนขึ้นนะถ้าไม่ใส่ใส่แว่นเข้าไปก็จะเห็นใต้น้ำนี้เพราะฉะนั้นต้องใส่แว่นนะยิ่งน้ำใสๆอย่างเงี้ยถ้าประกายขึ้นจะเห็นตั้งแต่มันลอยขึ้นมาใต้น้ำเลยคอยติดตามดูกันครับอู้วีน้องปากกายล่องมาเลยอยู่ใต้น้ำประมาณเมตรนึงนะโอ้โหล่องมาอย่างสวยเลยนี่ปืนยังไม่ได้ขึ้นโอ้โหเพิ่งเคยเห็นปากกายล่องมาแล้วน้ำมันใสอ่ะมองเห็นได้แบบโอ้โหอย่างสวยเลยเมื่อกี้ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นยางก่อนพี่น้องโอ้โหโมสวยมากเลยอ่ะน้ำใสแล้วมองเห็นแบบโอ้โหสง่ามากเลยลุ้นกันนะครับพี่น้องโอ้ลอยมาดูเราเฉยเลยมุ้ยแต่ยางสองเส้นนะยังอยู่อ่ะโมแต่ว่าอยู่ลึกชิบหายเลยยิงยังไงโดนอ่ะล่องอยู่เลยตอนนี้โมเห็นตัวอยู่เลยแต่ว่ามันหันตรงหางมาหาเรามันไม่หันแบนให้เพิ่งเคยเห็นปลาไกล่องว่ะโมเอ๊ลอยมาอย่างเท่เลยว่ะแต่ที่เห็นมันขึ้นในตรงหน้าผมนี่นะ10นาทีนะครับที่จับเวลาอยู่แต่ตัวนี้ก็ยังไม่ไปนะวันนี้ผมใช้ฉมวกตัวนี้นะครับฉมวกตัวนี้ใส่ท้ายซองใส่ท้ายใส่ซองใส่ท้ายด้วยยังอยู่อ่ะโมขาวจนพุ่นอยู่นี่เต็มลึกจัดว่ะไม่อยากยิงมันพี่น้องไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำนะครับแต่ตัวนี้ผมมองเห็นปลาอยู่นะยังว่ายค่อยว่ายเข้ามาหาใต้เรือผมเลยนะครับตอนนี้หันสันให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ไม่หันแบนให้นะตอนนี้ปลาอยู่หน้าผมเลยนะครับห่างจากผมประมาณสักนี่นะตรงนี้เลยนะครับยิงยังไงจะโดนปลาอยู่ตรงนี้ลองไหมต้องลงไปเป็นแนวนะลองดูพี่น้องนะว่าแล้วไม่ถูกมันเผื่อลึกเกินว่ะโมฮะ
พี่เผื่อลึกเกินกะว่ามันจะอยู่ลึกประมาณสักเมตรกว่านู่นเนี่ยเผื่อลงไปศอกกว่าตกดำมันไม่ถึงปลาเลยเอามันจะตื่นไหมแค่นั้นแหละตัวที่มันขึ้นเนี่ยโอ้ว่าแล้วไม่อยากจริงๆอยู่ลุ้นดูกันใหม่ครับพี่น้องไม่โดนฮะหายไปเลยว่ะโมโอ้ไม่น่ายิงมันเลยว่ะโมจัดแล้วนะไกลไปหน่อยนึงพี่น้องแบนยังสวยเลยโดนไหมโมไม่โดนนะกึ่งหยับแท้หายไปไหนตัวนี้มองไปไหนก็เงียบปิดเลยลมนิ่งกิ๊บเลยมันนะลมนิ่งนิ่งมากแต่ปลาก็นิ่งลมก็นิ่งปลาก็นิ่งเงียบกริบพี่น้องใสปลามันลงไปหินขาวอยู่เลยนะตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะมันยังมีตัวใหญ่เลยรอดูตัวใหญ่ก่อนปลาอยู่เลยนู่นนู่นลงไปเป็นเมตรแล้วยังเห็นตัวปลาอยู่เลยขาวอมบอมลงไปนะเห็นไหมปลามันขึ้นมาตั้งแต่ใต้น้ำเลยนะหลิงรัดไว้ตัวมันก็ใหญ่3-4 โลนะลองดูใหญ่ผมเห็นใหญ่ๆน่าจะมี6-7 โลนะถ้าแดดออกจะดีมากเลยนะปลามยังไม่ตื่นนะครับมันเป็นฝูงอยู่นะร้อยขึ้น4-5 ตัวอยู่นะนี่ตัวใหญ่จะยินจริงนะรอดูไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เล็กตัวใหญ่ด้วยนะขึ้นเห็นหางดูตัวนะแป๊บแป๊บแป๊บขาววาบวาบวาบลงไปยังเห็นตัวเขาไหลลงไปอยู่เลยนะน้ำใสชุดจัดเป็นให้อย่างงามงามกว่านี้บ่มีอีกแล้วแต่ตัวไม่ใหญ่นะปึ๊บหันหลังให้เดี๋ยวนี้
จริงก็ยิงไวเลยซับเข้าไปเลยโดนไหมเนี่ยมันสายเป๋ๆไหมไม่โดนนะครับโอ้ยมันหลบลูกพื้นนี่โอ้ยมันหลบลูกพื้นนี่โอ้โหแม่ตัวนี้โอ้ยิงดักหน้ามันหลบบุ้มเลยโอ้ The Matrix The Matrixตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะครับฝนตกแล้วนั่นทางนู้นฝนลงเป็นสายเลยนี่ก็ฟ้าร้องครุ่มค่ำค่ำมืดมาทางนี้แล้ว ยิงปลาไป2ทียังไม่โดน3ทีแล้วเนี่ย3ทีแล้วนะตัวแรกยิงอยู่ใต้น้ำไม่โดนแล้วก็ยิงตรงนี้หมดแต่ลีลาหมดแต่เลือกหลายหายหมดท้ายมาก็ยิงตัวไกลก็ไม่โดนเมื่อกี้ก็ยิงไม่โดนครับโมเข้าฝั่งแล้วนะโมพายเรือเข้าฝั่งฝนเริ่มมาเดี๋ยวผมรอดูจากไหนเดี๋ยวค่อยพายเรือเข้าฝั่งนะพี่น้องวันนี้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยแดดไม่ออกลมก็มีแต่ลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ไม่มีแดดถ้ามีแดดมันจะแจ่มมากเลย รอดูตัวนี้มันจะตื่นไปกับหมู่มันไหมพอผมยิงตัวนี้ปุ๊บแม่งขึ้นแบบโคตรเนียนเลยตรงนี้ตื่นไปกันด้วยกันหรือเปล่าครับคอยดูนะประมาณ 13-14 นาทีสมออันเดียวเรือหมุนต้องใส่สมอ2ตัวนะ หายได้แล้วตื่นไปนำกันหมดแล้วอะโดนไหมอ่ะโดนนะสายวิ่งไปแล้วนะจืดจืดน้ำขี้นะตุ้มไปเลยนะสายวิ่งนะโดนนะครับโดนย้อนสายมาแล้วย้อนมาแล้วย้อนวิ่งครับวิ่งครับหันหลังให้ด้วยนะตัวนี้อย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อเพราะว่าปลามันหันหลังให้ยิงไปมันไม่ได้แบนอ่ะไม่อยากจะสู้มันเท่าไหร่ลงเลยครับพี่น้องข้างล่างไม่น่าจะมีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะหวังว่าลงไปแล้ว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 
งอย่าดึงอย่าดึงเห็นมันขึ้นมาตั้งแต่ใต้น้ำเลยนะขาวาบวาบขึ้นมาเลยไม่รู้ว่ามันโดนดีขนาดไหนไม่อยากสู้มันเท่าไหร่ปล่อยมันกันปล่อยให้มันวิ่งหมดแรงกันค่อยเล่นเหมือนเล่นเบ็ดเลยพี่น้องเวลาเล่นก็จับกระบอกดีๆเดี๋ยวมันกระชากโอ้วิ่งดีจังเลยวะสายวิ่งดีจังเรือวิ่งเลยนั่นนี่ดูปลาดึงเรือวิ่งเลยพี่น้องตัวลอยครับโดนยังไงครับดูครับโอ้ยังจังอยู่ครับเห็นละโดนเข้าสันหลังครับโดนเข้าสันหลังมันฮะโอ้โหหันหลังให้ก็ไม่รอดนะตอนนี้ดูปลาอยู่ใต้น้ำลึกๆยังเห็นนู่นนะโอ้สุดยอดน้ำโคตรใสปลาอยู่ใต้น้ำเห็นปลาอยู่นะขึ้นนู่นแล้วนะเห็นปลาไหมอยากเอาแว่นถ่ายหน้ากล้องให้ดูจังเหนื่อยยังไซส์สวยอยู่ครับมัน 4-5 โลได้เหนื่อยยังครับพี่เหนื่อยยังครับพี่เหนื่อยยังครับยอมยังครับเต็มสันหลังพี่น้องไอ้จกเหงือกอีกแล้วครับมื้อนี้ครับปลาหมดแรงแล้วนะนี่นะฮะปลากายของโลนี่ตัวแรกเลยครับอ่างสับปะดูครับหวานเกี๊ยบครับใสสวยครับขึ้นเรือแล้วนะฮะจับไปครับพี่น้องแมงกินปลาก็เยอะเหมือนกันนะที่นี่ตัวเดียวกลับดีกว่าครับเริ่มมาแล้วครับโคตรแรง 4-5 โลได้ครับแจ๋วทันไหมเนาะนู่นน่ะพี่น้องมองไม่เห็นเขาแล้วนู่นน่ะขาววาบเลยลมเริ่มมาแล้ว จะทันถึงฝั่งหรือเปล่าไม่รู้นะขอให้มันพัดไปทางนู้นแล้วกันอย่าให้มันพัดมาหาเราเนาะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมันนะพี่น้องมาฝนฟ้ามันขึ้นฟ้าขึ้นฝนปลาไม่ค่อยลอยปลามันไม่ค่อยขึ้นสังเกตดูหลายทีแล้วถ้าอากาศมันไม่มีแดดต้องเด็ดจ้าจ้าร้อนๆอ่ะปลามันจะขึ้นดีกายนะเดี๋ยวค่อยมาแก้มือใหม่พี่น้องไปเดี๋ยวค่อยรีบพายไปเรือต้องรีบพายนะตรงนี้ลมมันจะมาจากทางนี้ลมมาทางนี้มันเดี๋ยวมันพัดไอ้ต้นหักอะไรนะต้นไอ้หญ้าพวกเนี้ยพัดมาหาตรงนี้เราไม่มีทางไปเลยนะครับต้องพายเรือไปเร็วๆพี่น้องเริ่มจะปิดทางเราแล้วนะถ้าปิดทางนี่เรียบร้อยเลยนะไม่รู้ไปขึ้นทางไหนแหละตอนนี้ยังเป็นคลองอยู่ลมก็พัดพี่น้องเอาอีกแล้วเจอลมอีกแล้วโค
เรียบร้อยพี่น้องไปนู่นไม่ได้พายไปจนถึงนู่นแล้วเจอลมแรงเมื่อกี้นี่ผักตบพัดมาบังปิดแน่นเปี้ยเลยทั้งนั้นผมต้องพายเรือกลับคืนมาแล้วก็จะพายไปหน้าเขื่อนนู่นนะครับเดี๋ยวให้โมเอาโมไซไปรับแล้วก็ค่อยเอารถโมไซมาเอารถไปเอาเรือตรงนู้นเอาโอ้อะไรก็ไม่รู้ชีวิตผมนี่ดีดีมีอะไรน่าตื่นเต้นจังวู้สุดยอดจัดไปพี่น้องโอ้ตอนนี้อยู่กลางอ่างครับสําไอ้ซับปะดูนะครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมพายเรือไปถึงนู่นแล้วนะเมื่อกี้น่ะแต่ว่าเข้าไม่ได้ครับจอกปิดหมดเลยไอ้นั่นผักตบสวาก็เลยพายหมอกมาให้ลมมันพัดมาทางนี้เออพายไปนู่นฝนเรือตกอยู่ด้านหน้านู่นอีกแล้วน่ะถ้ามันตกอยู่นู่นเดี๋ยวมันพัดย้อนมาทางนี้อีกพายย้อนลมอีกนะนะโอ้ชีวิตมีแต่อะไรก็ไม่รู้ไปพี่น้องถึงฝั่งแล้วนะครับเอาเรือขึ้นตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นมาทิ้งไว้นี่เดี๋ยวขี่มอไซค์กับเจ้าโมไปเอารถข้างหลังนู่นโคตรสุดวันเนี้ยนี่แหละรสชาติชีวิตเหมือนมันแกล้งกันอ่ะธรรมชาติอ่ะเราพายเรือไปทางนู้นใกล้จะถึงแล้วลมพัดตึมบึมบึมไอพัดไอ้อะไรนะต้นอะไรนะผักตบผักมาปิดทางหมดเลยไปไม่ได้พอมาทางนี้ปุ๊บใกล้จะถึงลมพัดย้อนอีกโอ้ยอะไรของมันตั้งนานไม่รู้สรุปผลงานนะวันนี้คนละแต้มกับเจ้าโมนะครับนี่ของโมนี่ของผมนี่กี่โลนะโม8เท่าไหร่8 7 8โล7ขีดนะของผมนี่ก็รุ่นเดียวกันน่ะน่าจะ7โลได้ตัวนี้แต่ไม่ได้ช่างของโมช่างไว้8โล7ขีดเป็นไงวันนี้โอ้สามมาเปิดหมายโอ้ถ้าโมไม่ไปด้วยนี่ไม่รู้จะกลับยังไงพี่น้องไปนู่นเลยเสียดายปลาเมื่อเช้านี่ลีลามันพูดไม่ได้ยิงมันโมได้ถ่ายคลิปมันแต่ก็ยิงไป4ทีก็ได้วันบาทแรกนั่นแหละไม่น่ายิงมันเพราะมันอยู่ใต้น้ำลึกอ่ะโอเคสำหรับผลงานมาหยิบปลากายที่ซับปะดูวันนี้นะครับครั้งแรกก็มีผลงานอยู่นะก็มีปลาขึ้นให้เห็นหลายตัวอยู่นะแต่ว่าวันนี้สภาพอากาศมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่เดี๋ยววันหน้าแดดดีๆจะมาใหม่นะเจอกันสวัสดีครับ